นี่ผักเส้นใหญ่อย่างที่เมื่อกี้ทำให้ดูครับเราต้องการให้กลิ่นกระทะมันเข้าไปในเส้นกระทะต้องร้อนนะฮะน้ำมันเย็นนิดเดียวสำหรับการผัดเส้นไม่ใส่ซีอิ๊วดำไม่ใส่อะไรปนเลยเอากลิ่นกระทะล้วนๆเลยครับไฟต้องแรงเตาอะนะสองกระทะต้องดีใช่ไหมครับสามก็คือรสมือของรสชาติน้ำปรุงที่เราทำทุกอย่างก็ประกอบกันทุกอย่างโอเคขั้นตอนที่หนึ่งครับต่อไปอะไรได้อ่ะโอเคต่อไป